สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ NU Pack และวิธีการสาธิตการใช้งานถุงพลาสติกในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้ก็มาต่อเนื่องจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้สาธิตวิธีการใช้งานถุงพลาสติกเพื่อคลุมชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับที่เราสาธิตกันไปโดยใช้ตัวม้วน OPP tape นี่เป็นตัวอย่างไปนะครับวันนี้ผมก็เลยจะลองนำมาสาธิตวิธีการคลุมชิ้นงานจริงที่เป็นรูปทรงกระบอกเหมือนกันอย่างในกรณีอย่างเช่นเป็นล้อแม็กรถยนต์นะครับก็หลักการก็เหมือนเดิมก็คือ1คือเราต้องทราบขนาดเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวล้อเนี่ยนะครับว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่จากนั้นจะใช้การคำนวณหรือว่าจะใช้การวัดหาเส้นรอบวงของตัวชิ้นงานของเราได้นะครับเช่นในกรณีนี้เนี่ยถ้าหน่วยเป็นเซนนะครับชิ้นงานอันนี้ก็เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ44เซนหรือเกือบ18นิ้วนะครับด้านที่กว้างที่สุดนะครับเพราะว่าชิ้นงานอันนี้ตรงส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเอาลงไปก็จะเล็กแล้วเราต้องวัดในส่วนที่กว้างที่สุดนะครับสำหรับการคำนวณหาขนาดถุงเพราะเดี๋ยวจะใส่ไม่ได้นะครับฉะนั้นส่วนที่กว้างที่สุดเนี่ยคือ44เซนหรือว่าประมาณ18นิ้วอันนี้เมื่อรู้เส้นผ่านศูนย์กลางจะใช้การวัดได้ใช้การคำนวณก็ได้ครับเราก็จะรู้เส้นรอบวงของตัวล้อแม็กตัวนี้นะครับซึ่งจากการวัดและจากการคำนวณที่ผมลองเตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ138เซนเส้นรอบวงนะครับ338เซนเมื่อเรารู้เส้นรอบวงแล้วเนี่ยเราก็ต่อไปเราก็มาสั่งผลิตถุงเช่นกรณีนี้ก็จะยกตัวอย่างเป็นถุงตรงรูปทรงแบบถุงใส่แกงนะถุงเปิดปากด้านนึงนะครับซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าเส้นรอบวงเนี่ยว่า38ในการสั่งผลิตงานจริงเนี่ยเราก็อาจจะทำที่กว้างเผื่อคับเผื่อลงประมาณสัก1นิ้วนะครับประมาณ 2-3 เซนอย่างตัวอย่างนี้ผมก็เลยทำถุงตัวอย่างที่มีปากถุงเนี่ยนะครับกว้างที่140เซนกว้าง70เซนครับโทษทีครับกว้าง70เซนครับปากถุงมันกว้าง70แต่ถ้าเกิดว่าถุงมี2ด้านครับเส้นรอบวงของถุงเนี่ยก็คือเส้นรอบวงของถุงคือ70นะครับ2ด้าน70 2ด้านก็คือ140ก็กว้างกว่าเส้นรอบวงของตัวล้อแม็กเนี่ยประมาณสัก2เซนเพื่อให้สะดวกในการใช้งานนี่เราลองมาสาธิตวิธีการคุณมาดูนะครับว่าใช้ได้ไหมได้แบบสบายๆนะครับแบบหลวมๆลงไปแบบนี้นะครับก็เหมือนกันในคลิปอื่นๆนะครับว่าจะสังเกตว่าจะมีให้กับเป็นถุงทรงแข็งก็เวลาคุณที่งานจะเกิดการส่วนยืดออกมานะเป็นเหมือนหูหมาแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับ